วันนอชี้นายกรัฐมนตรีเจิมระสุมคดีรุมเร้าเรื่องปกติมั่นใจ314เสียงรัฐบาลยังปื้อการเมืองวันที่27มิถุนายน2567 10:53 น.วันนอชี้มรสุมคดีรุมนายกรัฐมนตรีเรื่องปกติการเมืองเชื่อ314เสียงรัฐบาลยังปึกมั่นใจการเมืองหลังเลือกตั้งครั้งหน้าดีขึ้นมองคลื่นไหวคนสนใจเป็นธรรมดาเมื่อวันที่27มิถุนายน2567ที่ประเทศมาเลเซียนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐสภามาเลเซียระหว่างวันที่25-27มิถุนายนกล่าวกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีถูกคดีคำร้องและคดีความต่างๆรุมเร้าจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลหรือไม่โดยนายวันมูฮัมหมัดนอหัวเราะก่อนกล่าวว่าก็การเมืองซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่เสียงของรัฐบาลในการลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,568 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมานั้นมีเสียงของรัฐบาลรับหลักการถึง311เสียงและงดออกเสียงไปเพียง2เสียงคือประธานสภาและรองประธานสภาจึงถือเป็น313เสียงขาดไปเพียง1เสียงจาก314เสียงเท่านั้นสะท้อนว่าเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลยังแน่นแฟ้นแต่เรื่องการเมืองเอาแน่ไม่ได้เพราะจากการที่ผมได้พบกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในการเดินทางเยือนมาเลเซียนั้นผมถามท่านว่าการเมืองมาเลเซียเป็นอย่างไรท่านเล่าว่าก็สงบเรียบร้อยดีแต่อย่าดูเฉพาะข้างบนเพราะข้างล่างยังสะเปะสะปะพอสมควรและคงเหมือนกับของไทยที่ข้างบนเรียบร้อยดีแต่ข้างล่างไม่รู้อะไรเพราะว่านี่คือการเมืองนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวเมื่อถามว่าดูแล้วข้างล่างการเมืองไทยเป็นอย่างไรประธานรัฐสภากล่าวว่าก็การเมืองเพราะการเมืองเป็นเรื่องธรรมดาหากสงบทั้งข้างบนและข้างล่างก็คงไม่ใช่การเมืองแต่ทั้งหมดหากรัฐบาลทำเพื่อประชาชนก็คงไม่มีปัญหาแต่ถ้าความไม่สงบเกิดขึ้นเพราะรัฐบาลต้องการทำเพื่อประชาชนก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันเพราะการเมืองมาถึงขั้นนี้ทั้งการจัดตั้งรัฐบาลรัฐบาลมีเสียงมั่นคงความบกพร่องของบทเฉพาะการในรัฐธรรมนูญหมดไปสว.ชุดใหม่กำลังจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่การแก้ขับร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติก็เป็นไปในทางที่ดีผมอยากให้กำลังใจว่าการเมืองของเรากำลังจะเดินก้าวไปสู่ความก้าวหน้าในวันข้างหน้าจึงขอให้ทุกคนมีความอดทนเพื่อเห็นรัฐธรรมนูญใหม่เห็นการเลือกตั้งที่สงบใหม่เห็นการเลือกสว.แบบใหม่200คนมาทำงานในสภาเป็นอย่างไรจะลงตัวอย่างไรก็ต้องใช้เวลาสักนิดหลังการเลือกตั้งคราวหน้าก็น่าจะดีขึ้นไปตามลำดับนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวเมื่อถามถึงการเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะกระทบต่อการเมืองไทยหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่านายทักษิณเป็นบุคคลที่มีผู้เคารพและให้ความนับถือทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะในการเดินทางเยือนมาเลเซียครั้งนี้ก็มีนักการเมืองของมาเลเซียสอบถามถึงนายทักษิณว่าสบายดีหรือไม่ซึ่งตนก็ไม่เคยได้เข้าพบนายทักษิณเขาจึงได้ฝากความคิดถึงนายทักษิณด้วยเนื่องจากนายทักษิณเป็นคนเก่งและเป็นที่รู้จักของคนในหลายประเทศดังนั้นการเคลื่อนไหวของนายทักษิณก็เป็นธรรมดาที่จะเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไปส่วนจะกระทบต่อการเมืองไทยหรือไม่นั้นประธานรัฐสภากล่าวว่าไม่รู้ว่าจะกระทบด้านไหนถ้ากระทบไปในด้านที่ดีก็มีประโยชน์
แต่ถ้ากระทบไปในด้านที่ไม่ดีก็ไม่มีประโยชน์ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นดังนั้นหากนายทักษิณใช้ประสบการณ์ต่างๆเพื่อให้บ้านเมืองเป็นไปในทางที่ดีโดยเฉพาะประสบการณ์ที่อยู่ต่างประเทศมาทั้งเศรษฐกิจหรืออื่นๆตนคิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์ได้แต่ถ้าบางอย่างนั้นก็ไม่มีประโยชน์ท็อปดารณีนุชจากความล้มเหลวในชีวิตคู่สู่รักครั้งอใหม่วัย56โล่งอกลูกเข้าใจบันเทิงวันที่27มิถุนายน2567 11นาฬิกา11นาทีท็อปดารณีนุชจากความล้มเหลวในชีวิตคู่สู่รักครั้งใหม่วัย56พูดชัดเพิ่งได้สัมผัสรักดีๆโล่งอกลูกเข้าใจความสัมพันธ์ครั้งใหม่ชีวิตแม่ไม้ที่หันหลังให้ความรักมานานเกือบ10ปีของท็อปดารณีนุชปสุตตนาวินซึ่งไม่เคยเชื่อในความรักแต่กล้าเปิดหัวใจอีกครั้งสารรักกับเพื่อนเก่าไมโลที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมต้นจากที่ต่างคนต่างเติบโตตามทางสู่วันนี้ที่เคียงข้างอย่างเพื่อนแท้เปลี่ยนตำนานรักแรกที่ไม่สมหวังสู่รักครั้งสุดท้ายของกันและกันโดยท็อปควงคู่ไมโลให้สัมภาษณ์ถึงความรักแบบหมดเปลือกเป็นครั้งแรกผ่านรายการคนนี้ต้องถึงบอยโดยนักข่าวตัวแม่ของวงการบันเทิงบอยทิติพรจุติมานนท์ทำหน้าที่พิธีกรล้วงลึกถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้งานนี้ท็อปเผยถึงความรักที่เกิดขึ้นอีกครั้งในวัย56ปีว่าจริงๆเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วได้กลับมาคุยกันอีกครั้งเห็นว่าเขาทักข้อความมาหาเมื่อได้พูดคุยก็รู้ว่าอีกฝ่ายต้องการที่ปรึกษากับปัญหาชีวิตในช่วงนั้นที่เจออยู่และได้ให้คำปรึกษาไปหลังจากนั้นได้คุยกันมากขึ้นก็รู้สึกว่าคุยกันถูกคอเขาทำให้เรายิ้มได้ทางด้านไมโลที่รอให้รักครั้งนี้สมหวังมานานกว่า40ปีเปิดใจว่าแอบชอบท็อปมาตั้งแต่หมู่หนึ่งเมื่อรู้ว่าท็อปมีแฟนก็ไม่ได้บอกความในใจที่ผ่านมาเห็นว่าท็อปไม่ได้มีใครหลังจากหย่าเลยคิดว่าในเมื่อมีโอกาสก็จะลองเดินหน้าจีบดูสักครั้งขอบคุณท็อปที่รักกันและรอวันนี้มาตลอดแม้จะมีรักอีกครั้งในวัย56ปีแต่ท็อปเล่าว่าไม่กลัวว่าคนจะมองยังไงที่มีความรักในช่วงอายุนี้ความรักครั้งนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกทางใจที่อีกฝ่ายเข้ามาเติมเต็มและเพิ่มไงความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นการมีชีวิตคู่ที่ดีไม่ใช่แค่จะมีความสุขอย่างเดียวแต่เรียนรู้ความทุกข์ไปด้วยกันส่วนเรื่องที่แคร์มากที่สุดคือลูกที่เป็นคนสำคัญในชีวิตท็อปเผยว่าได้พูดกับลูกตรงๆว่าแม่กำลังคบกับผู้ชายที่เป็นเพื่อนสมัยเรียนลูกมีช็อกไปนิดนึงเพราะแม่เคยพูดว่าจะไม่มีใครในชีวิตเมื่อเวลาผ่านไปลูกก็ได้เห็นว่าแม่ได้ทำตามสัญญาที่เคยให้กับลูกไว้ว่าจะดูแลลูกอย่างดีในทุกๆอย่างไม่เคยผิดสัญญาลูกก็ได้ยอมรับแฟนใหม่ของแม่ในที่ถึงรักครั้งนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีบอกเตรียมใจไว้เจ็บกับความรักครั้งนี้เสมอไม่มีใครจะรู้อนาคตถึงอย่างนั้นต้องขอบคุณที่ไมโลเข้ามาในชีวิตและไม่เคยยอมแพ้ที่จะพิสูจน์ความจริงจังในตัวเองโดยในทุกวันนี้ได้ช่วยกันขายหมูแดดเดียวและเนื้อแดดเดียวที่เป็นสูตรจากทางคุณแม่ฝ่ายชายอีกด้วยคณะทำงานนายกรัฐมนตรีชี้เปิด Direct PPA ให้เอกชนซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยตรงการเมืองวันที่27มิถุนายน2567 14นาฬิกา48นาทีคณะทำงานนายกรัฐมนตรีชี้เปิด Direct PPA ให้เอกชนซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยตรงเชื่อปลดล็อกโครงสร้างดึงดูดลงทุนลดค่าไฟลดการผูกขาด
นายสุภกรคงสมจิตคณะทำงานของนายกรัฐมนตรีด้านการลงทุนระหว่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ที่มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีมติให้เร่งผลักดันให้เอกชนสามารถซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบการทำสัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงหรือ Direct Power Purchase Agreement Direct PPA กว่า 2,000 เมกะวัตต์ซึ่งถือว่าเยอะมากสามารถสร้าง Hyperscale Data Center ได้ถึง 10-20 แห่งในขณะที่มาเลเซียที่เปิดแค่800เมกะวัตต์นั้นจะสร้างได้เพียง 4-8 แห่งเท่านั้นจึงมั่นใจว่าจะรับนักลงทุนได้หลายหมื่นล้านบาทที่ผ่านมาการไปพบนักลงทุนหลายเจ้าที่ต้องการไฟสะอาดต่างอยากจะเป็นคนเจรจากับผู้ผลิตไฟฟ้าเองเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทเขาสามารถเป็น 100% กรีนได้จึงเป็นที่มาของการสนับสนุนให้เกิด Direct PPA ซึ่งการแข่งขันด้านพลังงานในภูมิภาคจะยิ่งดูเดือดขึ้นเรื่อยๆแต่ข้อดีของประเทศไทยคือเรามีสายส่งที่เพียบพร้อมหากเปรียบเทียบกับฟิลิปปินส์หรือเวียดนามที่ระบบส่งไฟฟ้ายังช้ากว่าไทย 5-10 ปีหรือมีภูมิภาคเป็นเกาะซึ่งยากต่อการเชื่อมต่อทั้งนี้นายสุภกรยังได้กล่าวอีกว่าส่วนตัวมองว่าการแข่งขันการดึงดูดธุรกิจในภูมิภาคจะดูเดือดมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานสีเขียวระบบขนส่งโลจิสติกทั้งถนนรางเรือการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งหลายๆอย่างประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศชั้นนำไปที่ไหนก็มีอินเทอร์เน็ตมีสายไฟฟ้าขณะเดียวกันไทยก็จะต้องไม่อยู่เฉยการแข่งขันจะกดดันให้รัฐบาลแต่ละประเทศออกนโยบายอีกหลายประการเพื่อขับเคลื่อนให้ทันความดุเดือดนี้นายสุภกรยังเห็นว่า Direct PPA จะเป็นการเปิดให้คนทั่วไปหรือเอกชนสามารถใช้สายไฟฟ้าของรัฐส่งไฟที่ผลิตได้ไปยังลูกค้าด้วยราคาที่ตกลงกันบริษัทอย่าง Microsoft Google AWS Tencentหรือบริษัทที่ต้องการไฟฟ้าสะอาด 100% ก็จะมาลงทุนทั้งสร้างโรงงานและสร้างโรงไฟฟ้าสะอาดในไทยทำให้ไทยได้เศรษฐกิจที่ดีขึ้นและลดคาร์บอนไปคราวเดียวพร้อมๆกันและเมื่อมีการแข่งขันของภาคเอกชนก็จะไม่มีการผูกขาดอีกต่อไปค่าไฟก็จะดีขึ้นในระยะถัดไปในส่วนของสัญญาการผลิตไฟเดิมที่ประเทศได้ทำไว้รัฐบาลก็จะต้องปฏิบัติตามทุกฉบับเพื่อไม่ให้เกิดสภาวะรัฐบาลไม่รักษาสัญญาซึ่งจะกระทบเรื่องของความเชื่อมั่น trust ในระยะยาวซึ่งรัฐควรมุ่งเพิ่มการแข่งขันแต่จะต้องไม่ลดความมั่นคงเพื่อให้ราคาพลังงานมีความเหมาะสมในระยะยาวทั้งนี้มติบอร์ดกพช.ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญแต่ในการทำรายละเอียดทางกระทรวงพลังงานและกพช.ยังต้องไปทำการบ้านราคาให้เหมาะสมด้วยเพื่อไม่ให้เป็นมาตรการกระดาษที่ไม่มีใครใช้เพราะราคาและมาตรฐานไม่เหมาะสม